้างคอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งท่าทางที่ท้าทายของสัตว์นกตัวผู้จำนวนมากมีสีสันสดใสมีเสียงร้องดังก้องกังวานได้ยินไกลนอกจากนี้แล้วนกตัวผู้จำนวนมากแสดงท่าทางโดดเด่นซึ่งล้วนดึงดูดสัตว์นักล่าทำไมนกเพศผู้จึงแสดงท่าทางโฆษณาซึ่งก็เป็นอุปสรรคต่อการเอาชีวิตรอดดังกล่าวและทำไมเพศเมียจึงชอบมันได้ความขัดแย้งกันอย่างน่าประหลาดใจเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญเกี่ยวกับพฤติกรรมสัตว์ที่ยังไม่เป็นที่เข้าใจนักของนักปักษีวิทยาทฤษฎีของซาฮาวีเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆพุ่งไปที่หัวใจของลักษณะที่ดูขัดกันอย่างน่าประหลาดนี้ตามทฤษฎีของเขาโครงสร้างและพฤติกรรมที่เป็นอันตรายเหล่านี้เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ถูกต้องว่าสัตว์ที่ส่งสัญญาณนั้นซื่อตรงจริงใจในการอ้างความเหนือกว่าของตนจริงๆเพราะลักษณะเหล่านี้โดยตัวของมันเองทำให้เกิดความบกพร่องขึ้นมานั่นเองสัญญาณที่ไม่มีต้นทุนเปิดโอกาสให้เกิดการหลอกลวงได้เพราะแม้แต่สัตว์ที่เชื่องช้าหรือด้อยกว่าก็ให้สัญญาณเช่นนั้นได้มีเพียงสัญญาณที่ต้นทุนสูงหรือจะเป็นภัยอันตรายต่อตัวเองเท่านั้นที่รับรองความซื่อตรงได้นกยุงมีหางที่ยาวเทอะทะการกระโดดตัวลอยของกาเซลเท่ากับคุยโอ้อวดบอกสิงโตว่าข้าวิ่งเร็วมากนะเจ้าสิงโตเจ้าวิ่งไม่ทันข้าหรอกด้วยเหตุนี้สิงโตจึงมีเหตุผลที่เชื่อได้อย่างซื่อตรงทั้งสิงโตและกาเซลต่างก็ได้ประโยชน์ไม่ต้องเสียแรงเสียเวลาเหนื่อยฟรีๆและในทำนองเดียวกันนี้เมื่อนำทฤษฎีนี้มาปรับใช้กับเพศผู้ที่แสดงต่อเพศเมียทฤษฎีของซาฮาวีให้เหตุผลว่าตัวผู้ตัวใดก็ตามที่เอาชีวิตรอดได้แม้มีข้อบกพร่องเช่นจากหางอันยาวใหญ่โตของนกยูงหรือเสียงร้องที่ดังมากและมักส่งเสียงร้องประกาศอาณาเขตยืนเกาะกิ่งไม้สูงสูงตรงจุดเด่นๆเป็นสง่าซะอีกมันก็ต้องมียีนที่ยอดเยี่ยมในด้านอื่นๆเป็นการพิสูจน์ให้เห็นว่าต้องเก่งเป็นพิเศษในการหลบหนีสัตว์ผู้ล่ารวมทั้งการหาอาหารและการต้านทานโรคยิ่งความบกพร่องนั้นใหญ่โตหนักหนามากเท่าไรก็ยิ่งผ่านบททดสอบที่เข้มงวดมากขึ้นไปเท่านั้นตัวเมียที่เลือกตัวผู้แบบนี้ก็เหมือนผู้หญิงยุคกลางซึ่งทดสอบพวกอัศวินที่มาจีบเธอด้วยการดูพวกเขาสังหารมังกรแต่ยุคนี้ก็ต้องมีหลายๆอย่างที่ต้องอวดไม่ว่าจะเป็นความสามารถเฉพาะตัวหรือฐานะที่อาจไม่ใช่ความสามารถหรือพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆที่วัยรุ่นมักแสดงออกเช่นการขับขี่รถเร็วผาดโผนท่อดังสูบบุหรี่กินเหล้าเกเรและอื่นๆที่เป็นภัยต่อตัวเองซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็ได้พยายามศึกษาค้นคว้าเรื่อยมาเพื่อค้นหาคำตอบของพฤติกรรมเหล่านี้ทั้งจากมนุษย์และสัตว์ต่างๆนกตัวผู้หลายชนิดที่มีสีสันโดดเด่นเฉพาะในช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้นที่มันจำเป็นที่จะต้องอวดความสวยงามของมันหากเป็นฤดูกาลอื่นมันก็ไม่จำเป็นต้องอวดรูปร่างของมันให้เสียเวลาแถมมันยังมักปลีกตัวหากินเพียงลำพังด้วยซ้ำไปครับนกยางกรอกพันจีนสีสันในฤดูผสมพันธุ์และสีสันที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์นกยางควายสีสันในช่วงฤดูผสมพันธุ์และสีสันที่ไม่ใช่ช่วงฤดูผสมพันธุ์นกที่ส่งเสียงร้องดังไพเราะมากในป่าต้องยกให้เจ้ากางเขนดงครับ
แต่มันมักอยู่ในระดับต่ำประมาณกลางลำต้นของต้นไม้ส่วนนกเขาใหญ่ก็ส่งเสียงร้องได้ไพเราะเช่นเดียวกันแล้วแต่คนชอบครับนกเขาใหญ่มันมักอยู่บนต้นไม้ที่สูงเด่นเป็นสง่ามองเห็นได้แต่ไกลๆเสียงนกเขาขันกับเสียงไก่ขันแต่เสียงนกอื่นๆไม่ใช้คำว่าขันไม่รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเขาแยกศัพท์เสียงร้องของนกแต่ละชนิดหรือไม่และมีความเป็นมาอย่างไรซึ่งหากค้นพบเจอบทความเกี่ยวกับเรื่องนี้กระผมก็จะนำมาบอกเล่าให้ฟังครับนกหรือสัตว์ต่างๆพวกเขาก็มีอารมณ์เกลียดโกรธติดพันเมื่อมีการต่อสู้กันเช่นกาเบาคู่นี้ที่ต่อสู้กันแม้ว่าผมจะยืนอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่สนใจมันยังคงต่อสู้กันต่อไปเรื่อยๆจนมีฝ่ายหนึ่งยอมมันถึงแยกย้ายกันไปหรือไก่ที่ต่อสู้กันซึ่งเราจับมันแยกออกจากกันมันก็ยังไม่ยอมซึ่งในเวลาปกติเราจะจับมันไม่ได้ง่ายนักหรือวัวที่เวลามันชนกันนั้นแยกออกจากกันยากมากครับสัตว์ต่างๆส่งสัญญาณเรียกร้องความสนใจเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ของตนเองแต่มนุษย์ที่ส่งสัญญาณเรียกร้องความสนใจแบบผิดๆเช่นการขับรถท่อดังเสพยาก่อเรื่องชกต่อยนั้นล้วนไม่ได้ส่งผลดีใดๆเลยครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยศีลสมาธิปัญญาเบิกบานทุกย่างก้าวมีสติทุกลมหายใจป้างคอมสารคดีสวัสดีครับ